งั้นเรามาดูข้อที่1หัวข้อที่1ส่วนที่1เนาะวิธีทํากําไรด้วย QMA วันนี้พานินจะสอนถึงเคสเทคนิคนะแล้วก็สำหรับสมาชิกทุกคนต้องกลับไปดูอีกทีนึงว่าอิคือเทคนิคนี้ถ้าเราใช้แล้วโอเคหรือเปล่าเขาเป็นเหมือนเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าช่วยได้เรามาดูนะคะต้องมองว่าวิธีทำกำไรด้วย QMA สิ่งแรกคือ QMA ปาถ่ายเช่นคู่กับ Potential Signal เนาะอันนี้อาจารย์เมย์มีสอนถึงก่อนหน้านี้ด้วยข้อที่2คือ QMA ปาถ่ายเช่นคู่กับ Homology Gap มาตรงนี้นะข้อที่2คือเอาไว้จับจุดกับตัวของคุณคุณค้างแม่นยำแม้แต่เขาไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆเวลาแต่ถ้าเขาเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะมีโอกาสขายคุณที่จุดสูงจุดที่คุณค้างสูงแล้วก็ซื้อที่จุดที่คุณค้างต่ำตัวจุดกับตัว3 QMA คู่กับ Pattern 49ก็คือ Structure ที่เราพูดถึงนะฮะอันนี้คือ1 2 3โอเคเลยงั้นพูดถึง QMA สามารถคู่กับอีหลายๆอินดิเคเตอร์จังเลยคือมีหลายอินดิเคเตอร์คู่กันได้งั้นทุกคนน่าจะอยากเรียนถูกไหมโอเคคำถามเผื่อพี่ทุกคนที่ช่วงบ่ายเนาะง่วงนอนนะสำหรับสมาชิกทุกคนที่ดูวิธีทำกำไรด้วย QMA ละอยากจะเรียนมากๆเลยก็พิมพ์ QMA ให้พาลินหน่อยนะคะถ้าอยากจะเรียนเทคนิคที่พาลินพูดถึงวันนี้พิมพ์ QMA ให้พาลินหน่อยขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงแต่ไม่เป็นไรโหลได้ต้องบอกว่าสำหรับ QMA ตอนนี้สแกนได้ยังเหมือนที่พาลินตูจับโปรแกรมนะคะเหมือนน่าจะยังไม่มียังไงเดี๋ยวพาลินคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะคะเยี่ยมมากเลยนะพิมพ์ QMA มาตอนนี้สมาชิกที่เข้ามาเรียนเกิน100คนแล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะคะเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนชวนเพื่อนเข้ามาเรียนได้นะโอเคงั้นเรามาเริ่มจากเทคนิคที่หนึ่ง QMA คู่กับ Potential Signal นะคะพาลินแค่มีตัวอย่างกราฟ1ตัวนะก็คือทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วก็เราไปดูคู่กับหุ้นตัวอื่นหรือว่าหุ้นที่เรากำลังสนใจหรือว่าหุ้นที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะเรามาดูตรงนี้ QMA คู่กับ Potential Signal เส้นนี้ถูกไหมคะที่พาลินตั้งสีเป็นสีน้ำเงินเนาะจริงๆแล้วสำหรับสมาชิกทุกคนสามารถตั้งสีตามที่เราชอบเลยสีขาวสีเขียวสีเหลืองได้หมดนะคะพาลินตั้งเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็คือ QMA ที่เราพูดถึงว่าฟ้าถ่ายเชนก็คือตอนที่ราคาอยู่เหนือ QMA เนาะโอกาสที่เราต้องมองว่าหุ้นที่เราซื้อมาถือต่อโอกาสที่เราทำกำไรร่ำรวยรวยๆเฮงๆจะคุ้นข้างเยอะมากนะคะคู่กับอะไรคู่กับเช่นPotential Signal Potential Signal เท่งสีน้ำเงินเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นตอนที่หุ้นลงมาแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นนะก็คือไอ้เขาลงมาถึงจุดโบทันละแล้วก็มีสัญญาณที่บอกว่าไอ้เขากำลังจะขึ้นด้วยพอเราเจอสีน้ำเงินอยู่เหนือ QMA ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าสู่ได้หลังจากที่เราซื้อแล้วนะคะระหว่างทางมีย่อตัวมีพักตัวมีพักตัวน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าฟ้าถ่ายเชียนตรงนี้เนาะเขายังทิศทางขึ้นอยู่แล้วก็ราคาก็ยังยืนอยู่เหนือฟ้าถ่ายเชียนด้วยถูกไหมคะเลยโคดีตอนที่เราถ่าย QMA คู่กับ Potential Signal ก็คือQMA เรามาดูว่าหุ้นตัวนี้นะอยู่เหนือ QMA ไหมถ้ามี Potential Signal เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นจังหวะซื้อที่ดีให้เราเลยตรงนี้
เทคนิคที่หนึ่งถ้าเราบอกว่าเอ๊ะอาจารย์พายลินโปรตอนแคสซิกแนลเท่งสีน้ำเงินเกิดขึ้นแต่อยู่ใต้เส้นเนาะ QMA เข้าซื้อได้ไหมเข้าซื้อไม่ได้ก็จะค่อนข้างเสี่ยงนะคะเนาะอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งต่อมาเราจะมาดูเทคนิคที่สองอันนี้จะยานิดนึงนะสำหรับสมาชิกทุกคนต้องตั้งใจฟังนะเทคนิคที่สองจะยานิดนึงแล้วก็ตัวอย่างกราฟของพาลินเลือกแค่1ตัวอย่างกราฟเรามาดูที่นี่นะคะพาลินมีไซไลน์ฮอมมอรี่แกปอันนี้คืออินดิเคเตอร์ของเรานะคะเช่นเวลาคุณมีการเปิดเก็บขึ้นหรือว่าลงฮอมมอรี่แกปตรงนี้คู่กับ QMA แล้วก็สังเกตดูนะคะที่นี่เนาะสีเหลืองตรงนี้คืออะไรอันนี้คือการเปิดเก็บของหุ้นตัวนี้ตัวเมาส์ของพาลินนะเท่งเขียวคือเท่งนี้ถูกไหมอีวันหนึ่งก็คือเปิดโตก็คือเปิดมาก็คือตอนตลาดเปิดก็กระโดดขึ้นมาเลยอันนี้คือการเปิดเก็บถูกไหมคะโพตรงนี้มีการเปิดเก็บขึ้นมาที่นี่นะคะฮอมมอรี่เก็บของเราเขาจะมีเส้นนี้โอเคขึ้นมาเนาะบางทีเขาจะเป็นเทปสีเทาบางทีเป็นสีที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเปิดเก็บตรงนี้เขาเป็นการเปิดเก็บที่กว้างหรือว่าไม่กว้างเนาะบางทีเราจะเห็นได้ว่าที่นี่เนาะเปิดเก็บลงมาผมไม่ได้เก็บตรงนี้สีเทาก็จะกว้างเพราะว่าที่นี่เขาก็คือตลาดเปิดเนาะเขาเปิดเก็บลงมาค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้นะก็คือนิดนึงเลยเวลาที่เราดูหุ้นรีเก็บคู่กับ QMA จุดนี้นะกลัวว่าพี่ทุกคนไม่รู้ว่าพาลินกดตรงไหนเดี๋ยวขอตีเส้นนี้หนึ่งรอพาลินหน่อยหนึ่งนะโอเคตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่หุ้นรีเก็บกับ QMA เขาเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่ตัดการถูกไหมคะโพตรงนี้มีการตัดกันเราตีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่นี่นะคะเป็นจุดอะไรจุดกลับตัวของคุณนะคะก็คือสมมุติว่าก่อนแถวๆนี้เนาะถ้าเท่งเทียนยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราเห็นตรงนี้ผมรีเก็บกับ QMA เส้นสีน้ำเงินฟ้าฉายเช่นนะคะตัดกันเราก็ตีเส้นขึ้นมาเลยตีเส้นตรงหนึ่งเส้นขึ้นมาแถวๆนี้จะเป็นจุดกลับตัวของคุณก็คือเราไม่ต้องโลถึงเขาลงมาถูกไหมเราก็เห็นที่นี่ก็เป็นสัญญาณเตือนเราแล้วถ้าเราบอกว่าตัว QMA ตรงนี้ปลาไทเช่นเราซื้อไว้ก่อนหน้านี้ถือจนถึงตอนนี้ต้นหลุดเราขายเรากำไรไหมกำไรแต่พอเราใช้เทคนิคนี้จะทำให้เราขายก่อนที่หุ้นลงขายก่อนที่หุ้นลงมาเยอะอันนี้คือเทคนิคที่พาลินสอนเนาะ QMA คู่กับ Homery Gap นะฮะคำถามเทคนิคนี้ถ้าทุกคนฟังละคิดว่าเข้าใจแล้วก็เข้าใจเกิน 50% พิมพ์555ให้พาลินหน่อยค่ะเงื่อนไขของเขาคืออะไรฟ้าฉายเส้นฟ้าฉายเช่นเนาะเขาต้องเหมือนตัดการกับฮอมมอรี่เก็บแล้วก็จุดนี้เราตีเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาที่นี่ก็จะเป็นจุดกลับตัวก็คือบอกว่าไอ้เขากำลังจะกลับตัวลงนะคะอันนี้จากขาขึ้นกลับตัวเป็นขาลงนะตัดกันยังไงคะขอดูหน่อยนึงเห็นไหมอันนี้คือฮอมมอรี่เก็บนะที่นี่ตัดกันเห็นไหมคะมีบอกว่าไม่เข้าใจก็คือตอนที่เราใส่ฮอมมอรี่เก็บขึ้นมาเช่นอันนี้คือฮอมมอรี่เก็บถูกไหมคะเขาตัดขึ้นมานะแต่ละเก็บเนาะพอเราเห็นว่าปลาไถเช่นกับคุมรีเก็บตรงนี้ตัดกันเห็นไหม
โอเคจุดนี้ตีเส้นตรงเส้นหนึ่งบอกว่าจุดตัดไม่ชัดเจนชัดเจนมากเลยนะขอดูนิดนึงใช่ไหมที่นี่นะคะ QMA ตรงนี้ตัดขึ้นหุ้มรีเก็บที่เป็นเส้นนี้ขึ้นมาชัดมากนะพันธมงว่าชัดมากหมอว่าเก็บล่างได้ความกว้างของเก็บมีผลอย่างไรนะคะก็คือต้องบอกว่าความกว้างของเก็บขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เขาเปิดเก็บเนาะเป็นกระโตขึ้นเบ็ดเล็งมากหรือว่าไอ้เขาเปิดเก็บลงเล็งมากอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุมรีเก็บตรงนี้อาจารย์ลามี่เคยสอนสำหรับสมาชิกทุกคนที่อยากจะเรียนย้อนหลังก็เรียนผ่านคุมรีลิงได้นะคะแต่วันนี้เวลาของเรามีจำกัดพาริงก็จะแค่สอนเทคนิคเท่านั้นทุกคนต้องกลับไปทำความเข้าใจใหม่รอบนึงนะคะโอเคลงของจริงนะคะแล้วก็คงไม่เก็บใส่ยังไงเดี๋ยววิธีใส่เข้ามาหลังจากที่พาลินสอนเสร็จเนาะพาลินจะมาสอนวิธีใส่เข้ามาอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพาลินมีพูดถึงตัวพาทเทิร์นสีเก่าด้วยโอเคอันนี้สำหรับเทคนิคนี้นะคู่ MA คู่กับคุมรีแกปนะคะต่อมาตรงนี้อีตัวอย่างกราฟอันนี้คือจากขาลงกับตัวเบงขาขึ้นทุกคนก็จะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะเป็นเก็บนะคะตรงนี้ถูกไหมคะเห็นไหมแล้วก็ทุกคนมาสังเกตดูคู่ MA อยู่ตรงนี้คุมรีแกปอยู่ตรงนี้เขามีการตัดกันอันนี้คือฟ้าฉายเส้นขาวมีการตัดคุมรีเก็บลงมาจุดนี้แท้ๆนี้พอเราตีเส้นลงมาตรงนี้คือจุดต่ำเหมือนกันก็คือเป็นจุดกลับตัวหลังจากที่นี่มีการตัดขึ้นตีเส้นลงมาหลังจากนั้นนะคะหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นมาตัวไวนะคะบอกว่าเส้นหู MA บางเกินมองไม่เห็นหรออันนี้เดี๋ยวตอนที่เราเปิดซอฟต์แวร์มาเราสามารถปรับเส้นให้หนักขึ้นเนาะนะคะโอเคที่นี่คือให้เราดูตัวอย่างกราฟทั้งมีหุ้นที่จะขาขึ้นเนาะกับตัวเบงขาลงกับขาลงกับตัวเบงขาขึ้นเงื่อนไขในฮุมลีเก็บคู่กับคูเอ็มเอปลาถ่ายเชนก็คือ 1. เขาต้องมีการตัดกันแล้วก็ตีเส้นตรงนะฮะเนี่ยแล้วก็เส้นตรงที่เราตีกับเท่งเทียนช่วงเวลานั้นหนูก็จะเป็นเท่งเทียนสำคัญก็ได้หรือช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นจุดกลับตัวของคุณนะฮะอันนี้คือเทคนิคที่2เทคนิคแรกคือคู่กับโบลันเคสิกนาลเทคนิคที่2คู่กับคุมลีเก็ตแต่พาลิมองว่าทั้ง QMA กับคุมรีเก็บตรงนี้สำหรับสมาชิกของเราเป็นความรู้ใหม่เลยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราสามารถกลับไปฟังคลิปย้อนหลังที่อาจารย์ลามี่เคยสอนเนาะคุมรีเก็บได้นะฮะนะแล้วก็ QMA ตรงนี้ฟ้าฉายเช่นที่อาจารย์เมย์สอนวันที่29ก็สามารถฟังคลิปย้อนหลังได้นะฮะตรงนี้ที่พาลินชายนะคะก็คือใช้ฟ้าฉายเช่นที่เป็นพารามิเตอร์88เนาะโอเคตรงนี้ที่บอกว่า5ตรงนี้พาลินไม่ดูเพราะว่ามีแค่1เส้นสีเหลืองไม่มีนะคะพาลินดูแค่เส้นเดียวต่อมา QMA คู่กับพาทเทิร์น49ก็คือตัวที่เป็นสตรัคเจอร์นะคะเรามาดูตรงนี้พาทเทิร์น49พาลินเคยสอนเหมือนกันนะคะเรามาดูตรงนี้1ถึง9อันนี้คือพาทเทิร์น49ขาลงเราบอกว่าหลังเลข9เนาะหลังจากที่เจอเลข9ของพาทเทิร์น49ขาลงจะเป็นอะไรเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงก็คือไอ้ราคาลงมาเรื่อยๆเนาะเลข1จนถึงเลข9นะพาทเทิร์น49เป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงเลยหลังเลข9
โอกาสที่คุ้นขึ้นจะคุ้นข้างเยอะแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเจอเลข9แล้วเราเข้าซื้อนะฮะก็คือเราสามารถทำอะไรได้เราก็รอ QMA ก่อนนะคะเส้นนี้นะคะเส้นสีน้ำเงินรอขาวเป็นไงบ้างคะรอราคามีการตัดขึ้นฟ้าฉายเช่นตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ดูเขามีพาเทิร์นสีก้าวขาขึ้นเราก็เข้าซื้อแล้วก็ทุกคนมาสังเกตดูนะคะตรงนี้ขึ้นมาย่อขึ้นแล้วก็ย่อที่นี่ย่อลงมานะคะเจออะไรฟ้าฉายเช่นตรงนี้ถูกไหมคะเจอฟ้าฉายเช่นตรงนี้เขาก็เกือบจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดแล้วก็เต้งขึ้นมาตรงนี้ก็ลงมานะคะนะถ้าที่นี่หลุดก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายใต้ราคาอยู่ใต้ QMA ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเราต้องหนีเราต้องอยู่นิ่งๆ นะฮะอันนี้คือ QMA คู่กับพาเทิร์นสี9นะมีสมาชิกบอกว่าน่าจะเปลี่ยนสี QMA ด้วยอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวอย่างกราฟที่พาลินซ้อนนะคะที่เอามาเป็นตัวอย่างกราฟก็ประมาณ 3-4 ตัวแต่หลังจากนั้นเราจะเข้าเนื้อหาใหม่แล้วแล้วก็สำหรับสมาชิกทุกคนที่บอกว่าเวลาที่เราใช้ซอฟต์แวร์เราจะเปลี่ยนสีของเหมือนเส้นต่างๆตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพาลินขอกลับมาเริ่มจากตัวที่ตรงนี้นะเริ่มจาก1ก็คือวิธีทำกำไรด้วยQMA ทั้งหมด3เทคนิคที่1คือ QMA คู่กับ Pattern Case Signal เทคนิคที่2คือ QMA นะคะคู่กับ Humory Gap นะคะเทคนิคที่3คือ QMA กับ Pattern 49ก็คือ Structure ที่เราพูดถึงนะคะไม่เป็นไรเราก็ทบทวนใหม่รอบนึงมาตรงนี้ QMA คู่กับ Pattern Case Signalก็คือต้องมองว่าเวลาที่เราจะเล่นหุ้นเนาะเราต้องซื้อหุ้นที่เหมือนมีโอกาสขึ้นนะคะเช่นตัว QMA เส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เนาะตอนที่เขาทิศทางขึ้นราคาอยู่เหนือ QMA แสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในช่วงเวลาที่คุ้นค้างแข็งแกร่งถูกไหมคะนะแล้วก็ถ้าเราเจอ pattern case signal ที่เป็นสีน้ำเงินตัวใหญ่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้เนาะเราต้องซื้อหุ้นที่จุดซื้อที่ปลอดภัยถูกไหมราคาอยู่เหนือ QMA QMA ทิศทางขึ้นแสดงว่าทิศทางโอเคปลอดภัยอยู่ถ้ามีสัญญาณซื้อเช่นpattern case signal เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้ถูกไหมซื้อเสร็จแล้วเราก็ถือตามเนาะนะราคาก็คือขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างย่อบ้างโอเคเขาไม่หลุด QMA ลงมาตรงนี้เราก็สามารถรันเทรนถือต่อได้เลยโคดีของ QMA คืออะไรทำให้เราสามารถซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งซื้อหุ้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าหุ้นที่มีโอกาสขึ้นต่อเนื่องทำให้เรากล้าถือหุ้นโอกาสที่เรากำไรเป็นกอบเป็นกำก็จะค่อนข้างเยอะโอเคนี่คือเทคนิคนี้เนาะทบทวนแล้วโอเคต่อมานะมาดู QMA คู่กับ Humory Gap ตรงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้มีสมาชิกถามถึงว่าไอ้ตรงนี้เนาะหุ้มรีเก็บตรงนี้ใส่เข้ามายังไงนะคะพาลินขอเอา pattern case signal ออกเนาะตอนที่เราเข้าซอฟต์แวร์ของเราเนาะตรงนี้ด้านขวามือมี IND เนาะ indicator พอเรากดที่ indicator มาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเลยที่นี่ก็จะมีตรงนี้เมาส์ที่พาลินชี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะโฮมมารีเก็บตรงนี้ทำยังไงลากเข้ามาพอเราลากเข้ามาแล้วเทปที่เขาขึ้นมาแต่ละอันก็จะเป็นจุดที่เขามีการเปิดอะไรก
รรมเปอร์เก็บเปอร์เก็บขึ้นหรือว่าเปอร์เก็บลงก็ได้อันนี้พาดินสนถึงวิธีสายคุมรีเก็บเข้ามาเนาะนะคะนั่นในเราเปิดซอฟต์แวร์แล้วนะเดี๋ยวพาดินจะมีให้เราเดี๋ยวเราจะมีสอนพาทัน49งั้นวิธีสายตัวที่เป็นสตรัคเตอร์เนาะพาทัน49ขาขึ้นกับขาลงพาดินก็สอนทีเดียวเลยนะก็ตรงนี้มี descending เนาะลากเข้ามามีอะไรมี ascending ลากเข้ามาอันนี้คือ pattern 49ทั้ง pattern 49ขาขึ้นกับขาลงตอนที่สมาชิกทุกคนเข้ามาพารามิเตอร์อาจจะไม่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมของเราเจอแค่เลข5เลข7อย่าลืมเนาะมาคิดตรงนี้ที่ตอบตรงนี้นะคะตอบตรงนี้คลิกขวาเขาจะมีปรับพารามิเตอร์เปลี่ยนเป็น4กับ9กดเซฟด้วยนะตรงนี้ที่เป็นไลฟ์ด้วยคลิกขวาแล้วก็ปรับพารามิเตอร์ด้วยนะคะอันนี้วิธีใส่เข้ามาคุมรีเก็บกับพารัน49โอเคละมันต่อนะเรียนต่อตรงนี้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงเทคนิคนี้ UMA คู่กับคุมรีเก็บหุยเมตรงนี้เนาะเส้นสีน้ำเงินต้องขอโทษสำหรับสมาชิกที่เหมือนมองไม่ชัดแล้วเพราะว่าพาดินเลือกสีที่เหมือนอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเปลี่ยนก็ได้ตรงนี้เนาะเทคนิคนี้ก็คือเราต้องหาจุดที่เขามีการตัดกันนะคะนั่นมีอะไรมีฮูก็คือเส้นสีน้ำเงินหุยเมตรกับฮุมลี่เก็บตรงนี้ที่นี่มีการตัดกันจุดที่เขาตัดกันเราดีเส้นตรงขึ้นมาด้วยถูกไหมฮะเนาะจุดนี้แถวๆนี้ก็จะเป็นจุดกับตัวของคุณคุณจะขาขึ้นจะกับตัวเป็นขาลงนะฮะต้องหาจุดที่เขามีการตัดก่อนต่อมาเรามาดูตรงนี้ก็คือเอ็กฮูเอ็มเอเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ชิดลงเรื่อยๆตัดลงอะไรตัดลงคุมรีเก็บตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตีเส้น1เส้นลงมาแถวๆนี้ก็จะเป็นจุดต่ำของคุณก็คือจุดกลับตัวจะขาลงกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้คือ QMA คู่กับคุมรีเก็บต่อมา QMA คู่กับ pattern 49 note ที่เป็น structure นะฮะราคาอยู่ใต้ HUMA ทำยังไงอยู่นิ่งๆราคาทะลุขึ้น HUMA ขึ้นมาฟ้าฉายเช่นตรงนี้ตัดขึ้นมาเริ่มถึงจุดที่เรามีโอกาสรวยๆเฮงๆแล้วถูกไหมคะแล้วก็พอเจอตรงนี้ขึ้นมานะคะเจอ pattern 49ขาขึ้นแล้วก็ตรงนี้เจอเลขอะไรเลข3เลข4ก็คือพาทันสีก็ขาขึ้นแล้วก็ราคาทะลุขึ้น HUMA ฟ้าฉายเช่นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อซื้อเสร็จคนที่จะลั่นเทนถือยาวก็ดูทิศทางของ HUMA เนาะเพราะว่าเส้นนี้เขาก็ดูเป็นแนวรับได้นะฮะนะมีสมาชิกที่บอกว่าลบริบบิ้นยังไงคะก็คือเราสามารถเอาเมาส์คลิกที่ชื่ออินดิเคเตอร์เนาะคลิกขวาทีหนึ่งกดตีลีได้นะฮะทำไมเราไม่ขายตรงย่อขาก่อนล่ะคะไม่ต้องรอให้ลงมาจนตัดเส้นป่าฉายก็ต้องมองว่าเวลาที่เราใช้ฮุมรีเก็บมาคู่กับ HUMA เนาะคือจุดที่ขับตัดอะเขาไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งถ้าเขามีการเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตรงนี้เช่นแถวๆนี้เราสามารถเป่งขายได้เราจะขายบางส่วนก่อนถูกไหมพอเขาหลุดลงมาเราก็ขายส่วนที่เหลือก็ได้เราสามารถวางแผนได้หลายอย่างแต่ตรงนี้ที่พาทินสอนคือเทคนิคในการใช้ HUMA นะคะตรงนี้เนาะเทคนิคของ HUMA พาทินสอนจบละ3เทคนิคคู่กับ Button Case Signal คู่กับ Humley Gap คู่กับ Pattern 49นะฮะงั้นสำหรับสมาชิกทุกคนอย่าลืมเนาะ
ถ้าเราอยากจะได้ QMA หรือว่า Pattern 49ที่เป็น Structure ตรงนี้เนาะอยู่ในแอปมือถือเราต้องทำอะไรเราต้องเข้า Homebrew Link กดโหวตด้วยถ้ากดวันที่8นะคะเราก็มีสมาชิกโหวตกันเกิน 2,000 คนตรงนี้นะคะโปรแกรมเมอร์เขาจะอัปเดตในแอปมือถือแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเนาะที่เป็น QMA กับ Pattern 49ในแอปมือถือเราไม่เบิกขายนะมีแต่สมาชิกที่ซื้อแอปมือถือกับซื้อเลี้ยนในเป็ดถักเป็ดที่จะมาถึงซื้อครบกำหนดเราจะเถมให้ใช้ฟรีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอให้อธิบายข้อ2อีกครั้งก็คือข้อที่ QMA คู่กับ Homely Gap ถูกไหมเรามาดูเส้นนี้เดี๋ยวเปิดซอฟต์แวร์เนาะให้เราดูเดี๋ยวก่อนนะใส่ indicator เข้ามาเนาะ IND ตรงนี้QMA เข้ามาก่อนนะเน็ตพาณิชย์น่าจะค้างๆหน่อยนึงพี่ลุงโลพาณิชย์หน่อยนะน่าจะไม่ได้เพราะว่าเน็ตพาณิชย์น่าจะติดนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ตัวตู้สไลด์ก็ได้กลับมาดูตรงนี้เทคนิคที่2นะอธิบายอีกรอบนึงเนาะ QMA คู่กับ Homely Gap ตรงนี้คือเขาต้องเส้นนี้ถูกไหมอันนี้คือ Homely Gap สีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินคือ QMA ฟ้าฉายเช่นตอนที่ฟ้าฉายเช่นตรงนี้เขาตัดกับ Homely Gap แล้วก็เราตีเส้นตรง1เส้นขึ้นมาจุดนี้คือจุดกับตัวขาลงนะฮะแล้วก็ถ้าตรงนี้ฟ้าฉายเช่นตัดกับ Homely Gap ตรงนี้ตีเส้นลงมาอันนี้คือจุดกับตัวเหมือนกันกับตัวเป็นขาขึ้นนะคะน่ะอันนี้คือเทคนิคที่บาลินสอนในวันนี้แล้วสมาชิกที่ซื้อก่อนหน้านี้มากกว่า2ปีได้เหมือนกันไหมคะถ้าสำหรับสมาชิกที่ซื้อก่อนหน้านี้จะไม่รวมเนาะนะคะอันนี้คือกิจกรรมหรือว่าต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับรอบนี้ที่บริษัทครบรอบ25ปีค่ะน่ะมาเลยอันนี้คือเทคนิคการใช้ QMA ที่เราใช้แล้วเนาะสามารถทำให้เราดูจุดกับตัวดูจุดซื้อให้แม่นยำขึ้นถ้าเราสามารถใช้ในแอปมือถือในช่องเป็น60นาทีได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะ QMA สามารถคู่กับ Pattern Cat Signal คู่กับ Homely Gap แล้วก็คู่กับ Pattern 49ได้จริงๆแล้วมีเทคนิคการใช้งานที่มากกว่านี้อีกนะยังไงเราจะค่อยๆสอนไปดูไว้เนาะอันนี้เทคนิคที่1 QMA คู่กับ Bottom Case Signal คู่กับ Homely Gap ตรงนี้ตัวจุดกับตัวกับตัวจะขึ้นเป็นลงจะขาลงเป็นขาขึ้นแล้วก็มีคู่กับ Pattern 49ด้วยนะฮะนะตรงนี้ก็คือเทคนิคที่พาลินพูดถึง QMA แล้วก็หลังจากนั้นหลักๆ ก็จะพูดถึงตัว Bumblebee กับ Island Highเราก็มีพูดถึงฟังก์ชันสแกนเนาะงั้นต่อมาสุดท้ายของวันนี้สิ่งที่พาริญญาจะบอกสมาชิกนิดนึงก็คือสำหรับรอบนี้เนาะวันที่เปดเตือนเปดคืออะไรบริษัทครบรอบ25ปีนะคะพรุ่งนี้เราจะมีจัดงานที่ออฟฟิศสำหรับสมาชิกที่อยากจะมาเรียนพาลินก็อยากจะชวนสมาชิกทุกคนมาเรียนที่ออฟฟิศนะคะสำหรับสมาชิกที่มาเรียนเราก็จะมีคุ้มความพิเศษให้ถ้าไม่สะดวกมาเรียนออนไลน์ได้เนาะแล้วก็เราพรุ่งนี้พยายามเรียนเนาะเราจะมีจัดรางวัลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับรอบนี้บริษัทครบรอบ25ปีโปรโมชั่นลดราคานะคะ 30% ต้องมองว่าสำหรับปีนี้คือปีสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราลดราคา 30% แล้วเนาะสาขาอื่นลดแค่ 15%
เลยรอบนี้พาริงก็แนะนำสมาชิกทุกคนที่จะซื้อแอปเยอะๆก็ซื้อเก็บไว้ซื้อเหรียญเยอะๆก็ซื้อเก็บไว้เยอะๆรอบนี้คือซื้อแอปกี่บีก็ได้ซื้อเหรียญเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าไม่จำกัดนะฮะเนาะตรงนี้นะถ้าสำหรับสมาชิกที่อยากจะซื้อ PC Keep ก็ต้องซื้อวันที่8วันเดียวเท่านั้นระบบของเราก็เปิดขายวันที่8เหมือนกันนะฮะอื้อนะแล้วก็สำคัญมากๆนี่สำคัญมากนะรอบนี้สำหรับสมาชิกที่ซื้อครบแอป 2B หรือว่า 2,000 เหรียญขึ้นไปก็จะฟรีตัวฟังก์ชัน QMA ฟรีนะนะบางคนบอกว่าไอ้อาจารย์เราเคยซื้อแอปไปก่อนหน้านี้ซื้อไปแล้วทำไงดีถ้าเราซื้ออีก2ปีเราโน่จะได้แอปมือถือ2ปีแล้วเรายังได้อินดิเคเตอร์นี้ใช้ฟรีด้วยถูกไหมคะนะถ้าเราบอกว่าไอ้เราจะซื้อเหรียญปกติถ้าเราซื้ออินดิเคเตอร์เราต้องซื้อเหรียญเพื่อมาซื้ออินดิเคเตอร์แต่รอบนี้ถ้าเราซื้อเหรียญแล้วก็คือเราได้อินดิเคเตอร์นี้ฟรีเหรียญของเราสามารถไปซื้ออินดิเคเตอร์อย่างอื่นนะคะแอป2ปีใช้กี่เหรียญนะคะแอปของเราไม่ได้ใช้เหรียญมาซื้อเนาะแอปของเรานะคะคือจ่ายเป็นเงินนะคะปีละราคาเต็ม 27,000 ไป 120รอบนี้ลด 30% เหลือปีละ 19,474 ถ้าพารินจำไม่ผิดเนาะรายละเอียดนะคะก็คือแท็กอาจารย์ที่เราสมัครได้เลยแต่สำคัญมากๆพารินแนะนำตรงนี้แนะนำแอป 4B หรือว่า 4,000 เหรียญเพราะว่าเรานอกจากได้ฟรีฟังก์ชันที่เป็นQMA ฟาถ่ายเช่นยังได้อินดิเคเตอร์ที่เป็นสตรัคเตอร์ด้วยก็คือพาร์ทเนอร์สีขาวส่งอินดิเคเตอร์นี้เราไม่ขายนะบอกว่าในอนาคตเราจะเอาเหรียญมาซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้มีแค่รอบนี้เท่านั้นที่เราซื้อตามกำหนดตรงนี้ถึงจะได้แถมนะฮะโอเคได้ตอนนี้ระบบ PC หลุดอ่ะก็ไม่เป็นไรระบบ PC หลุดก็คือใช้แอปมือถือเข้ามาวางได้นะคะน่ะทุกคนก็สามารถซื้อเหรียญเก็บไว้เยอะๆซื้อสัก 10,000 20,000 เหรียญไปก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะมาซื้อปีหน้าคือถ้าสมาชิกที่ทุกคนมีโรโบถูกไหมถ้าเรามีโรโบ3ตัวเขาก็ต้องหมดอายุเราก็ต้องเอาเหรียญมาซื้อถ้าเรามีเหรียญเราก็เก็บไว้ถูกไหมแต่ถ้าเรามาซื้อตอนที่แอปของเราหมดอายุหรือว่าเหรียญอินดิเคเตอร์เราหมดอายุตอนนั้นอาจจะได้ลดแค่ 15% ก็ได้นะเลยซื้อแอปกับซื้อเหรียญเยอะๆเก็บไว้ก่อนได้เลยนะฮะเราโอเคงั้นสำหรับวันนี้ที่พารินสอนคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะระหว่างที่พารินสอนเน็ตหลุดนะคะพี่ทุกคนที่สอบทำรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเป็นทักเบสหรือว่าอินดิเคเตอร์ QMA ภาษาเชียนเนาะพาร์ทเนอร์สี่เก้าก็ทักมาทำได้นะคะซื้อแสนเหรียญซื้อแสนเหรียญก็ถ้ามีถ้าเราเหมือนมีกำลังเงินซื้อได้ซื้อเก็บไว้ก็ถือว่าได้เบียบเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้นานๆนะคะโอเคเลยงั้นสำหรับวันนี้การสอนของวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบหัวเหรอพาริงเมื่อกี้มีส่งลิงก์ให้แล้วแต่ก็คือสำหรับสมาชิกทุกคนนะคะอย่าลืมเนาะเข้าไปกดโหวตด้วยนะคะเกิน 2,000 คุณกดโหวตนะคะอยากได้อินดิเคเตอร์ที่อยู่ในมือถือโปรแกรมเมอร์เขาจะอัปเกรดให้เรานะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าที่เรามีเทมตัวฟังก์ชัน QMA กับ Pattern 49ตรงนี้เนาะถ้า 2,000 คุณถึงแล้วคุณถัดไปก็จะไม่มีเทมอีกแล้วนะนะคะก็คือจำกัด 2,000 คุณ 2,000 คุณนี้ไม่ใช่รวมแค่สาขาไทยนะรวมสาขาอื่นด้วยเลยสำหรับสมาชิกที่2วันนี้เนาะวันนี้วันที่5วันที่6พรุ่งนี้เริ่มซื้อได้แล้ววันนี้คำนวณเลยจะซื้อกี่เหรียญซื้อแอปกี่บีโอนเงินเร็วๆก็ดีแต่ได้อยู่ใน2,000 คุณที่จะได้เทมตัวโลโบไม่ได้โลโบผู้ผิดที่เทมตัวที่เป็น QMA กับ Pattern 49เนาะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมเนาะจงมาเรียนพรุ่งนี้
นะก็อยากจะเจอสมาชิกทุกคนในออฟฟิศนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆฟ้าฉายฟ้าฉายรวยๆเฮงๆคือร่ำรวยถูกไหมร่ำรวยนะคะไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ